สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับค่ำวันเสาร์ผมกับคุณวิกรมตั้งวงเสวนาสนทนาเรื่องราวระหว่างประเทศที่คนไทยควรสนใจหรือคนไทยกำลังสนใจมากเรามาเจาะวิเคราะห์และมาดูเบื้องหลังของข่าวโดยเฉพาะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่ท่านริชี ซูนักได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งความที่ท่านมีเชื้อสายอินเดียเป็นคนนับถือศาสนาฮินดูและเติบโตเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อพยพจากอินเดียไปตั้งหลักตั้งฐานอยู่ที่แอฟริกาก่อนแล้วก็อพยพย้ายมาอยู่ที่อังกฤษลูกเกิดที่นั่นแต่ว่าใช้ชีวิตประเพณีวินัยครอบครัวก็ยังมีความเป็นอินเดียอยู่ฉะนั้นจึงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ตอนนี้คนเอเชียมีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองในโลกตะวันตกมากขึ้นพังงาดขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยผมก็ชวนคุณวิกรมมาช่วยมาวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้เอ๊ะมันจะหมายความว่าคนเอเชียเริ่มจะมีพลังมีพลวัตในโลกตะวันตกมากขึ้นหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะวัฒนธรรมเป็นเพราะความขยันขันแข็งหรือว่าเป็นเพราะว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับคุณชัยและท่านผู้ชมครับครับคุณริชี ซูนักอายุ42เองนะเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรซึ่งก็ทำให้ผู้คนตื่นเต้นนะนายกรัฐมนตรีอินเดียนรินทราโมดีก็แสดงความยินดีไปทันทีเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีสหรัฐก็อินเดียใช่ไหมเชื้อสายอินเดียกัมมาลาแฮร์ริสคนอินเดียขณะนี้กำลังพุ่งพรวดพราดเลยครับคุณวิกรมน่าจะมาวิเคราะห์กันนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่อเมริกามีนายกเทศมนตรีของบอสตันกับของเวนคูเวอร์ของแคนาดาก็เชื้อสายจีนนะคนหนึ่งมาจากไต้หวันพ่อแม่มาจากไต้หวันอีกคนหนึ่งพ่อแม่มาจากฮ่องกงคนจีนนี่ก็เริ่มนะเริ่มจะมีอิทธิพลในโลกตะวันตกพอสมควรคุณวิกรมเห็นภาพเหล่านี้แล้วมันหน้าที่เราจะมองหาสาเหตุไหมว่ามันมาจากอะไรกันแน่ผมคิดว่าคนที่มีความสามารถ เป็นถึงผู้นำนั้นในโลกตะวันตกเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆไม่ใช่เป็นโกต้านะ อย่างก็ใช่ไหมแถวบ้านเราเนี่ยเรียกว่าโกต้าถ้าเกิดว่าเป็นแถวนั้นผมว่าน่าจะเป็นในแง่ของว่าเขามีความสามารถคราวนี้ความสามารถอันแรกเลยเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยคงมาจากเรื่องของภาษาว่าเขาเนี่ยต้องสื่อสารเขาต้องแสดงออกนะถึงความคิดความอ่านนะครับของเขาอย่างมีความสามารถแหละอันที่สองเนี่ยผมว่าเขาต้องมีผลงานไม่ใช่มีความสามารถว่าฉันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีผลงานนะเช่นไปเป็นตำแหน่งไปทำหน้าที่มีผลงานก็ต้องโชว์ผลงานไม่ใช่เก่งแต่พูดพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ไม่มีผลงานเนี่ยผมว่าเข้าไปเป็นผู้บริหารระดับอย่างนั้นยากมากเช่นอย่างเป็นเบอร์สองของอเมริกาอย่างเนี้ยโอ้โหอเมริกานี่คุณวิชัยมันใหญ่มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งการเมืองใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่โอ้โหนี่ขึ้นไปสู่เบอร์สองถ้าเบอร์หนึ่งมีปัญหาอเมริกามีปัญหาปั๊บขึ้นทันทีเลยนะเป็นประธานแทนเลยนะกัมพูชาแฮร์ริสถ้าลุงโจเนี่ยลุงโจถ้าแกเป็นอะไรไปเนี่ยแกน็อกไปวูบไปเนี่ยนะทันทีทันใดตามรัฐธรรมนูญสหรัฐนี่รองประธานาธิบดีขึ้นรักษาการเป็นประธานาธิบดีจนหมดเทอมเลยนะลุงโจแกเลยต้องหาคนที่อายุน้อยกว่าแกเยอะๆหน่อยเพราะตอนนี้เห็นมีคนก็ไม่รู้ว่ามาอําหรือเปล่านะบอกว่าลุงโจนี่หลงๆปั้มเป๋ออะไรของแกบางทีพูดชื่อผิดผมเห็นแล้วผมก็รู้ว่าเอ๊ะคนนี้มันใส่ร้ายลุงโจหรือเปล่านะไปหาเรื่องบางคลิปผมดูก็มีมีข่าวมีข่าวแกบางทีพูดแล้วแกนิ่งเป็นนานแกก็แก79แล้วอ่ะ
แล้วแกยังจะลงอีกสมัยหนึ่งนะคือแกเป็นคนใจถึงนะวันนี้เราต้องยอมรับลุงโจนี่แกไม่ยอมแพ้นะอย่างของเรานี่อายุมากๆก็บอกเออกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะไปเลี้ยงหลานแต่คนอินเดียนี่คนแขกคนจีนนี่ไม่ใช่นะหรือคนฝรั่งนี่แกสู้ฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำได้นี่ต้องมีความมุ่งมั่นคนแขกเนี่ยนะหรือคนจีนนี่มีความมุ่งมั่นครับคุณสุทธิชัยรู้สึกว่าเวลาคุณสุทธิชัยไปที่อินเดียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคนอินเดียเนี่ยนะโอ้เซลเนี่ยเซลมาขายของให้ผมเนี่ยโอ้มันอึดจริงๆมันตื้อมีความมุ่งมั่นไงฉะนั้นนอกจากพูดเก่งนอกจากมีผลงานแล้วต้องมีความมุ่งมั่นเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าตะวันตกนี่ก็เปิดโอกาสนะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะแล้วก็อันนี้ก็กลายเป็นว่าสังคมตะวันตกนี่ก็เป็นสังคมเปิดไหมคุณวิชัยใช่ไหมถ้าเป็นสังคมอย่างบางประเทศอย่างเงี้ยอย่างเช่นอินเดียเอาเป็นว่าญี่ปุ่นดีกว่า หรือสังคมจีนเนี่ยจะไปเอาแขกมาเป็นผู้นำจีนเป็นไปได้ไหมเห็นไหมฮะไม่ผมว่าคงไม่อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสังคมของตะวันตกนี่เป็นสังคมที่เปิดใครก็ได้ที่มีความสามารถแต่แน่นอนอ่ะคนขาวก็จะต้องมีความทำไมล่ะมีน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมฮะคนผิวสีหรือคนเหลืองแต่อย่างน้อยๆวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าโลกเราเนี่ยมันเปิดนะโลกเรานี้ให้โอกาสคนเก่งสังคมอังกฤษก็เป็นสังคมหนึ่งสังคมอเมริกาก็เป็นสังคมหนึ่งใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็หวังว่าคนไทยเนี่ยที่มีความสามารถแล้วก็คนไทยที่ไปโตอยู่ต่างประเทศหรือไปเกิดในต่างประเทศก็มีโอกาสใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็มีทางด้านของใครนะคุณนั่นน่ะที่เป็นสวผู้หญิงนะฮะก็คุณแทมมี่ใช่ไหมฮะระดาแทมมี่คุณระดาแทมมี่นี่เกือบจะได้รับเลือกจากโจไบเดนนะเพราะว่าเป็นคู่แข่งกับกามาลาแฮริสใช่ก็ทางคุณรัตดาแทมมี่นี่ก็ถือว่าเขามีคุณพ่อใช่ไหมเป็นอเมริกันนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นลูกครึ่งแต่อย่างกับที่เราเห็นเนี่ยของอินเดียนี่แท้ๆเลยคือไม่มีลูกผสมดังนั้นวันนี้ก็เห็นนะครับว่าผมก็มีความรู้สึกว่าผู้นำโลกเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวเอเชียกันมากขึ้นทุกวันเพราะอยู่ในสังคมตะวันตกที่เขาก็เปิดนั่นเองครับครับความจริงที่อังกฤษเนี่ยนอกเหนือก่อนหน้าที่คุณริชชี่สุนัขจะเป็นนายกคนแรกที่เป็นเชื้อสายเอเชียหรือว่าที่ไม่ใช่ผิวขาวเลยเนี่ยลอนดอนเขามีนายกใช่ใช่ที่เป็นปากีสถานใช่ปากีสถานซาดิกขานพ่อแม่เป็นปากีสถานอพยพมาและต่างกับริชชี่สุนัขตรงที่ว่าริชชี่สุนัขรวยมากทั้งพ่อแม่รวยทั้งเมียรวยพ่อตารวยแต่ว่าตัวสาดิขันเนี่ยพ่อแม่จนมากตอนอพยพมาที่อังกฤษใหม่ๆพ่อต้องขับรถเมล์แม่ต้องไปเย็บผ้าอยู่ขายแล้วก็ตัวสาดิขันนี่ต้องขยันขันแข็งต้องแล้วก็ตอนแรกที่ไปอยู่เนี่ยครอบครัวนี้ไปอยู่บ้านคล้ายๆกับเป็นบ้านการเคหะนะของบ้านรัฐบาลอ่ะสำหรับคนจนอ่ะแล้วแกก็โตมาในบรรยากาศที่ต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วอย่าลืมว่าความเป็นผิวเอเชียผิวดำเนี่ยนะก็ต้องคงจะโดนเหยียดหยามพอสมควรเด็กนะเพื่อนล้อแต่ว่าความฮึดสู้และเรื่องของภาษาก็เรียนรู้อย่างเร็วนะสุนัขและทางซาดิขานเนี่ยเวลาฟังเขาพูดสังเกตนี่คือสำเนียงบริติชเป๊ะเลยเป๊ะเลยเพราะว่าเขาโตมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมอะภาษาแล้วก็เรียนอย่างของสุนัขนี่ก็ไปเรียนออกซฟอร์ดใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวซาดิขานนี่ก็เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำแหละของ
แล้วก็ดิ้นรนต่อสู้พิสูจน์ฝีมือแล้วทั้งสองคนก็เข้าไปอยู่ในการเมืองระดับท้องถิ่นก่อนตัวสันติขานเข้าไปอยู่พรรคเลเบอร์พรรคกรรมกรพรรคที่ไปทางสังคมนิยมหน่อยซึ่งก็จะช่วยเหลือคนจนนโยบายพรรคเลเบอร์ก็จะมีเงินช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่เสียเปรียบในสังคมส่วนสุนัขนั้นก็ไปอยู่พรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคแต่ที่ส่งเสริมทางด้านธุรกิจมากหน่อยแต่ว่าทั้งสองคนต้องชื่นชมว่าสันติขานขึ้นมาก่อนด้วยนะมาเป็นรัฐมนตรีของลอนดอนก่อนที่ริชี่สุนัขเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังก่อนสมัยนายกรัฐมนตรีบริสจอห์นสันแล้วถึงสู้กันกับลิสทรัสลิสทรัสชนะเป็นนายกก่อนแล้วก็ลิสทรัสอยู่ได้แค่45วันก็เจ็บกระเบ้ไปก็ต้องลาออกไปสั้นที่สุดสั้นที่สุดทำให้ตัวริชี่สุนัขซึ่งมีพื้นภูมิทางด้านนโยบายการเงินการคลังเศรษฐกิจก็ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ในพรรคขึ้นมาแทนดังนั้นสองคนนี้เนี่ยคนนึงเป็นอินเดียคนนึงเป็นปากีสถานต้องถือว่าได้แสดงความสามารถของชาวเอเชียเรามากทีเดียวนะครับคุณมิกรพื้นฐานของการที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษตรงนี้คุณสุริชัยคิดว่ามีส่วนช่วยอะไรไหมในเชิงของความรู้สึกของชาวอังกฤษที่จะเหมือนกับว่าไอ้คนนี้มาจากเหมือนบ้านพี่เมืองน้องหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกันในสังคมอังกฤษคุณสุริชัยคิดว่ามีส่วนไหมมีส่วนแน่นอนเรื่องการศึกษาระบบการศึกษาคิดว่าอังกฤษถึงแม้ว่าชาวอินเดียจะรู้สึกว่าอังกฤษตอนที่เป็นจักรวรรดินิยมเนี่ยมาข่มขู่รังแกมากแต่ว่าเขาก็ปูพื้นเรื่องระบบการศึกษาเช่นมาเลเซียกับสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานะก็อังกฤษมาปกครองใช่ไหมสิ่งที่สองประเทศนี้ได้ที่เราไม่มีเนี่ยคือระบบการศึกษาที่อังกฤษไปปูทางเอาไว้หลักสูตรเข้าเข้มข้นหลักสูตรเข้าจริงจังของเรานั่นก็พยายามจะลอกเลียนแบบอังกฤษบ้างอเมริกาบ้างเราก็ก๊อปปี้เข้ามาหมดอะแต่ว่าก๊อปปี้ได้ครึ่งๆกลางๆเราก็ไม่เอาจริงเอาจังเท่าไหร่ภาษาอังกฤษเราก็เลยเนี่ยรุ่มๆดอนๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอเด็กมาเลเซียสิงคโปร์เขาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมของเราก็เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมนะแต่ไม่ค่อยกล้าพูดกลัวขี้อายมั่งกลัวเพื่อนล้อมั่งแต่ทำไมเด็กมาเลเซียสิงคโปร์แล้วตอนนี้ไปเวียดนามเด็กเวียดนามก็พูดภาษาอังกฤษนะเขาไม่อายเขาพูดผิดถูกก็มีคนแก้เขาก็แก้ไขเหมือนกับคนที่เรียนภาษาไทยฝรั่งเรียนภาษาไทยต่างชาติเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาพูดผิดพูดถูกเราก็แก้เขาก็แก้เขาไม่รู้สึกว่าเอ้ยว่าแย่เว้ยทำไมพูดถูกพูดผิดก็ไม่ใช่ภาษาเราอะเราก็เรียนไปปรับปรุงไปแก้ไขไปแต่ว่าของอินเดียนี่เข้มเลยเพราะว่าตอนนั้นทั้งปากีสถานด้วยถ้าคุณเรียนที่อินเดียดีๆเนี่ยสอบเทียบเนี่ยคุณไปเข้ามหาวิทยาลัยที่ลอนดอนได้เลยนะเตียงกรีฑาสอบคุณสอบเทียบได้ฉะนั้นเขาก็มีโอกาสสิคุณจะเป็นจันทานคุณพ่อแม่คุณจะเป็นกรรมกรคุณขอให้ขยันหน่อยแล้วคุณก็ไปสอบเทียบแล้วที่ดีอย่างคือที่อังกฤษไปคุมที่ไหนก็จะมี British Council ก็คือเป็นเหมือนกับของอเมริกาสมัยก่อนก็จะมี AUA นะซึ่งตอนนี้ก็จะของเยอรมันก็จะมีศาลศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศสก็มีฝรั่งเศสใช่ไหมซึ่งของเยอรมันก็มีเกอเต้ใช่ไหมเกอเต้ใช่ของจีนก็จะมีนี่แหละคงจื้อสถาบันคงจื้อนะภาษาก็จะส่งเสริมฉะนั้นเด็กอินเดียเด็กปากีสถานที่ไม่ต้องพ่อแม่รวยถ้าขยันสอบเทียบได้นะไปสอบเทียบที่ British Council เลยที่กรุงเทพก็มีนะถึงแม้เราจะไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นเขาที่กรุงเทพ British Council ทุกวันนี้ก็มีอยู่ตอนนี้ตอนโน้นตอนผมมากรุงเทพใหม่ๆอยู่ที่ตีนสะพานพุทธซึ่งผมก็แอบไปเขามีห้องสมุดนี่ก็ให้เราอ่านหนังสือฟรีครับแล้วพอไปถึงนั้นเขาจะบอกเลยว่าถ้าอยู่จะสอบเทียบมันมีสองระดับจะเข้ามาที่อังกฤษอ่ะสอบเทียบ O level คือ ordinary level กับ A level คือ advanced level เนี่ย
อยู่สองที่นี่ได้เลยนะที่กรุงเทพนี่ได้ถ้าอยู่ได้โอสองตัวได้เอสามตัวทางมหาวิทยาลัยที่อังกฤษรับอยู่เลยอยู่ไม่ต้องไปสมัครที่นั่นแต่เด็กไทยน้อยมากที่จะกล้าเพราะว่ากลัวเพราะว่าเฮ้ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกคือความบ่มด้อยเรามีมากเออมันเกิดเยอะมากเด็กอินเดียเยอะมากที่ไปสอบที่นั่นสอบได้ปั๊บสอบได้ปั๊บเขาให้ทุนด้วยไงทุนด้วยฉะนั้นคุณไม่ต้องมีตังหรอกขอให้คุณขยันขันแข็งมุ่งมั่นพอได้ทุนไปเลยอยู่เดลีบินไปลอนดอนพ่อแม่ไม่มีตังแต่คุณบินไปก่อนแล้วไปถึงนั่นทำงานได้อีกเรียนไปได้ทุนไปทำงานช่วงที่พักร้อนนะไปเสิร์ฟเป็นเด็กบอยทำทุกอย่างอยู่ได้และก็ได้ดิบได้ดีนี่คือผมคิดว่าที่มาครับที่คุณวิกรมถามผมสาเหตุมาจากคำถามผมอันหนึ่งคุณสุริชัยเราก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันเด็กไทยเนี่ยเวลาเราประชุมกันนะเวลาประชุมกันเนี่ยพอคุยเสร็จปั๊บเราก็จะถามอ้าวใครมีคำถามบ้างเด็กไทยจะเงียบแต่ถ้าเป็นเด็กแขกนะเด็กแขกมันยกมือกันสลอนเลยเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรแขกกับไทยต่างกันยังไงวัฒนธรรมคือเด็กที่ในอินเดียแข่งขันกันเยอะเด็กปากีสถานเหมือนกันเวลาอยู่ในห้องเรียนนะครูก็จะส่งเสริมให้เด็กตั้งคำถามครับแล้วก็จะแย่งกันถามแล้วสังคมอินเดียชอบถกเถียงชอบพูดชอบเถียงกันแต่ว่าเป็นเถียงกันในแง่ความรู้ข้อมูลนะไม่เถียงชกกันนะไม่แล้วก็ทำให้ทุกคนยกมือแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่คิดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะมันอย่างนี้เพราะไอไปอ่านมาแล้วนำมาเป็นอย่างนี้มันก็เลยมีวัฒนธรรมของการอยากรู้อยากเห็นcuriosity คือสร้างความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าถ้าอยู่ขยันอยู่อยากรู้อยากเห็นอยู่ถามมากอยู่อ่านมามากอยู่ในห้องเรียนอยู่ได้คะแนนดีครูให้คะแนนเด็กที่ active ในห้องเรียนซึ่งในวัฒนธรรมการศึกษาไทยไม่มีตรงกันข้ามห้องเรียนไทยเด็กถามมากครูจะบอกเธอลองภูมิครูละเธอมาตั้งคำถามครูละครูแล้วทำไมเชื่อละเด็กก็เลยกลัวไงก็ไปนั่งหลังห้องกันส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณวิกรมใช่แล้วก็หลังห้องก็ไม่ตั้งใจเห็นไหมฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าอย่างกับเราเนี่ยเรามาพูดถึงวัฒนธรรมเราก็เอาวัฒนธรรมจากอินเดียมาเนี่ยศาสนาเขาก็เอาศาสนามาจากอินเดียใช่ไหมอีกอันหนึ่งเนี่ยคนเวียดนามคุณวิชัยผมเนี่ยมีประสบการณ์จากการไปขายหนังสือในเวียดนามนะมีหลายครั้งที่ผมไปพูดแล้วก็ปรากฏว่าตอนพูดเนี่ยผมเห็นได้เรื่องหนึ่งที่มีความต่างสำหรับเด็กเวียดนามแล้วเด็กจีนก็เช่นกันแต่เด็กเวียดนามเนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะคุณฤทธิชัยคือเวลาผมพูดเนี่ยผมเคยไปพูดให้กับเด็กนักเรียนนะประมาณสัก20มหาวิทยาลัยเขาไปเชิญมานะแล้วรวมกันเนี่ยมันอยู่ในห้องโถงซึ่งใส่คนได้ประมาณ1,000กว่าคนนะผมสังเกตว่าเวลาผมพูดเนี่ยเด็กที่มหาวิทยาลัยของในเวียดนามเนี่ยเขาตั้งใจกันฟังแล้วก็เวลาที่ผมพูดเสร็จผมถามตั้งว่าเอาใครอยากจะถามโอ้มันยกมือกันสลอนเลยนะอันนี้เด็กเวียดนามที่ทำให้ผมประทับใจว่าเขาถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วยกมือกันสลอนเลยนะผมแปลกใจนะว่าเอ๊ะเด็กเวียดนามเนี่ยมันก็เหมือนเด็กไทยนะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเขาก็ต้องเรียนภาษาเวียดนามแต่ทำไมในแง่ของความไม่อายไม่ขี้อายแล้วกล้าถามข้อหนึ่งข้อที่สองถามมาแต่ละคำถามเนี่ยมีเนื้อหาสาระแฮะอันนี้ผมไปเนี่ยผมไปพูดในเวียดนามเนี่ยประมาณสัก10กว่าครั้งนะผมไปที่มหาวิทยาลัยฮานอยมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่บิลเกตเนี่ยเขาก็ไปพูด
ไปพูดโดยที่รัฐบาลเวียดนามเขาจัดนักเรียนให้มาฟังบิลเกตพูดบิลเกตไปครั้งแรกเลยก็เกิดความประทับใจว่าเด็กเวียดนามนี่ตั้งใจมากเวลาที่บิลเกตพูดนี่เงียบแล้วเวลาที่หยุดพูดเนี่ยบิลเกตก็รู้สึกว่าพวกนี้มันอยากรู้หมดเลยมันถามหูดับตับไม่เหมือนผมนั่นแหละเขาก็ไปอีกปีที่สองพาอซอไปด้วยพาอซอไปเสร็จแล้วก็เกิดความมั่นใจว่าเออเขาน่าที่จะไปลงทุนเรื่องทรัพยากรบุคคลที่เวียดนามบิลเกตลงทุนไปร้อยล้านเหรียญนะคุณดุยชัยไปตั้งสถาบัน Microsoft ขึ้นมาที่เวียดนามอันนี้นะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบิลเกตนอกจากไม่มาเมืองไทยแล้วนะยังไม่เคยคิดที่จะมาตั้งสถาบันอะไรในประเทศไทยเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราน่าสนใจนะผมก็ขับรถอยู่ในประเทศจีนอยู่ในประเทศจีนเนี่ยผมก็ไปพูดให้กับหลายมหาวิทยาลัยนะประเทศจีนก็เหมือนกันแต่ผมรู้สึกได้ว่าความตั้งใจของเด็กเวียดนามเนี่ยมีสูงกว่า เด็กจีนโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยแล้วก็ความกล้าความอยากที่จะถามอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่คือทางเด็กเวียดนามมีสูงกว่าคราวนี้กลับมาคุณวิกรมต้องใช้อมตะฟาวเดชั่นมูลนิธิอมตะเนี่ยนะทำแบบที่บิลเกตส์ทำให้เวียดนามเราจะรอให้บิลเกตส์มาช่วยหรือต่างชาติมาช่วยคงจะลำบากมันต้องเริ่มที่ภายในของเราเองมันต้องมีองค์กรเอกชนของเราเนี่ยที่เป็นธุรกิจใหญ่ต้องมารวมตัวกันเอาเงินที่จะมาช่วยสร้างให้เกิดความตื่นตัวเพราะว่าไม่งั้นอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราแพ้นะแพ้เวียดนามหรือแม้กระทั่งเด็กพม่าเด็กกัมพูชาเดี๋ยวนี้เขาก็คล่องแคล่วมากขึ้นเยอะนะมันกระทั่งลาวนะผมเชื่อว่าคุณวิกรมไปลาวบ่อยเนี่ยถ้าคุยกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าตัวมากนะเรื่องภาษาใช่ไหมก็วันนี้ที่ผมทำอยู่นะเราก็ทำอยู่สัก3อย่างแล้วทำมาเป็น10ปีแล้วอย่างแรกเลยก็คือเรื่องหนังสือไงวันนี้ผมนำหนังสือมาพิมพ์เข้าไปแล้ว 11.4 ล้านเล่มนะคุณดุษชัยแล้วหนังสือที่เราพิมพ์ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเราขายในราคาเล่มละ20บาทโดยที่เราก็เรียกว่าซับซิไดซ์เรียกว่าต้องมานั่นก็เล่มละ 6-7 บาทขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนะที่เอาไปขายในราคาถูกเพราะว่าไปแจกเนี่ยคนมันไม่อ่านคือต้องขายแล้วขายเนี่ยที่ผมขายแล้วก็รู้สึกว่าคนจะเรียกว่าไปซื้อขายกันง่ายเพราะเหมือนกับว่าถึงหนังสือไงไปถึงหนังสือนี่ก็คือผ่าน 7-Eleven เพราะเขาขาย24ชั่วโมงเขามีตั้งหมื่นกว่าสาขาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองที่เรามีก็คือเรื่องของทำไมให้ทุนการศึกษานะตอนนี้เราให้ทุนการศึกษาเยอะเลยโอ้ปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเยอะมากทุนการศึกษาให้ไปอันที่สามอันที่สามเนี่ยตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมว่าใครเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะมีอะไรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราก็ทำไมเอ่ยเราให้นะครับเรื่องเงินทุนไปนะครับตั้งทำเรื่องนวัตกรรมเราตั้งวงเงินไว้เยอะมากเลยนะตั้งเป็นร้อยล้านเนี่ยมูลนิธิเราเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนี้ก็เราเป็นองค์กรเล็กๆนะแต่เราก็ทำมาหลายปีแล้วไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วอมตะไม่เล็กแล้วฟาวเดชั่นอมตะมูลนิธิเนี่ยเป็นมูลนิธิที่เอาเงินผมส่วนตัวนะคุณสุธิชัยวันนี้ก็เราก็มาช่วยเพราะว่าหนึ่งผมไม่มีลูกไม่มีครอบครัวมีแต่น้องๆน้องๆก็นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราคิดว่าเออเราเนี่ยที่จริงเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะดูแลตอนนี้เราไม่มีลูกเต้า
เราก็เอาลูกหลานคนอื่นเนี่ยมาทำแบบนี้อันนั้นก็เรื่องที่หนึ่งที่เราทำในมูลนิธิอีกงานหนึ่งเป็นงานศิลปะงานศิลปะนี่เราสนับสนุนมา10 กว่าปีแล้วนะฮะก็เป็นความรู้เป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องของพวกนี้เหมือนกันฉะนั้นศิลปะกับเรื่องการศึกษาเนี่ยเราก็นะฮะไปทำตรงนี้มาเกือบ20 ปีแล้วนะนะฮะ10 กว่าปีเยอะเลยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็คิดว่าการที่คนเราได้เรียนหรือได้รู้อะไรเยอะๆมันก็จะทำให้ความรู้ความสามารถเอ้ายกตัวอย่างอย่างคุณสุทธิชัยนะใช่ไหมคุณสุทธิชัยนี่ถ้าไม่ได้ขยันเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ได้ขยันเรียนหนังสือเนี่ยวันนี้ไม่น่าจะมายืนอยู่ตรงนี้นะคุณวิชัยเนี่ยก็ครับใช่ป่ะความกดดันเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่มีวินัยบังคับให้เราจะต้องเข้าตอนเราเด็กๆ เราก็ไม่รู้หรอกแต่พ่อแม่บอกว่าต้องไปอย่างนี้นะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษมันจะเป็นประโยชน์นะเราก็ทำตามนั้นแล้วพอโตขึ้นมาเราก็เพิ่งเข้าใจแต่ว่าพูดถึงเรื่องทุนเนี่ยผมคิดว่าทุนอาจจะไม่พออย่างบิลเกตส์เนี่ยก็ไม่ใช่ทุนอย่างเดียวนะก็ให้เงินเนี่ยมีเงื่อนไขเช่นว่างบเนี่ยจะต้องไปปรับปรุงคุณภาพครูนะต้องไปสร้างกลุ่มคนที่เป็น teach for America ซึ่งก็มาเมืองไทยก็เริ่มมีคืออาสาสมัครคือต้องไปเน้นตรงคุณภาพด้วยให้ทุนเฉยๆตามที่ระบบการศึกษามันยังคุณภาพยังไม่ดีพอก็คือทุนก็ไปเรียนซ้ำแบบเดิมนั้นมันอาจจะต้องทำมากกว่าแค่ทุนนะคุณวิกรมสำหรับถ้าถามผมว่าทำไมอินเดียจีนไปอยู่ตะวันตกนี่เขาต้องยอมรับความสามารถเลยไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียววิธีคิดด้วยก็บอกอินเดียในเหตุผลหนึ่งผมเคยอ่านหนังสือเขียนหนังสือชื่อ Managers Made in India ไปนักบริหารที่สร้างโดย Made in India เนี่ยคุณสมบัติอะไรหนึ่งภาษาอย่างที่คุณวิกรมบอกเรื่องภาษาอังกฤษสองคือเรื่องของการดิ้นรนมีความมุ่งมั่นนะต่อสู้สามก็คือวัฒนธรรมของคนอินเดียหรือว่าในสังคมที่มีความหลากหลายเยอะเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสับสนปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ต้องไม่กลัวความไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะพ่อแม่บอกมาเดินซ้ายเดินซ้ายออกไปอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ขวาเป็นอย่างนี้เด็กอินเดียเนี่ยหรือแม้กระทั่งเด็กปากีสถานเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ในสังคมที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีคำตอบอะไรที่เป๊ะๆ 100% นะอยู่ต้องหาคำตอบเองฉะนั้นอยู่ต้องรู้จักคบกับความไม่แน่นอนคบกับความเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่มันผิดไปจากที่อยู่รู้เนี่ยอยู่ต้องไม่ตกใจอยู่ต้องเรียนรู้ปั๊บอยู่ต้องแก้ไขปรับตัวให้ได้ตามสถานการณ์นั้นแล้วเด็กอินเดียเด็กจีนเหมือนกันใช่ไหมสังเกตโยนเข้าไปอยู่ในสังคมตะวันตกโยนออกมานอกบ้านเนี่ยเขา survive เขารอดแต่เด็กไทยพอบอกว่านี่ฉันจะส่งเธอไปตรงนั้นไปเรียนที่นี่มันไม่เอาแม่ต้องไปด้วยพ่อแม่ต้องไปด้วยไม่เอาลำบากอังไม่มีขนมกินไม่มีเดี๋ยวลูกชิ้นกินไม่เอานี่มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งถ้าเป็นเด็กมันก็ไม่กล้ารับความไม่คุ้นชินไงคอมฟอร์ตโซนเราใหญ่มากคอมฟอร์ตโซนคือทุกอย่างมันคุ้นเคยสบายไม่ต้องลำบากพอมีปัญหาก็ไปหาแม่หาพ่อหาเพื่อนหาพี่มีคนช่วยหมดเราไม่เคยสอนให้เด็กของเราดิ้นรนด้วยตัวเองพอโยนตูมเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยนี่หนีเลยไม่เอาขอกลับบ้านได้ไหมคุณวิชัยเราคุณวิชัยเคยไปที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ไหมเคยใช่ไหม NUS National NUS ใช่คือลีกวนยูเนี่ยกับทางมาดามเนี่ยจบมาจากเคมบริดจ์ผมเนี่ยวันหนึ่งเคยทานข้าวอยู่บนโต๊ะเดียวกับลีกวนยูกับมาดามที่กรุงเทพนี่แหละจัดโดย DHL แล้วผมเนี่ยเคยเขียนนะเรื่อง CEO โลกก็คือประวัติของลีกวนยูผมก็ได้ในนั้นมันมีข้ออยู่อันหนึ่งที่ผมคือคิดว่าลีกวนยูเนี่ยแหละคือเป็นการสร้างคนสิงคโปร์ขึ้นมา
แล้ววิธีการสร้างคนสิงคโปร์ของลีกวนยูคืออะไรเอ่ยลีกวนยูรู้ว่าตัวเองเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมาถึงยันวันนี้นะคือได้เรียนนะโรงเรียนที่ดีๆในระบบที่ถูกต้องเขาเรียนที่เคมบริดจ์นะแล้วมาดามก็เรียนที่เคมบริดจ์แต่มาดามเนี่ยไม่ได้เรียนแบบลีกวนยูคือ4ปีจบเคมบริดจ์มาดามเนี่ยเป็นนักเรียนทุนของควีนอลิซาเบธคนแรกของมาเลเซียนะแล้วก็เรียนแค่2ปีครึ่งแล้วก็ทำไมเอ่ยจบเลยฉะนั้นทั้งสองท่านเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเออการที่เราจะมีความสามารถเนี่ยนะต้องเรียนนะในสถาบันที่ดีแล้วต้องเรียนเก่งอันนั้นเป็นที่มาของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับพอลีกวนยูมาแยกตัวนะออกจากสหพันธรัฐมาลายาตอนนั้นตนกูอับดุลละมันใช่ไหมในช่วงนั้นก็แยกสิงคโปร์ออกมาสิงคโปร์ก็ต้องทำอะไรทุกอย่างที่เป็นของตัวเองลีกวนยูด้วยความที่จบมาจากอังกฤษจากเคมบริดจ์เขาก็ติดต่อมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยเป็นทำให้เป็นโครงการ G2G เอาเคมบริดจ์เนี่ยมาแมทช์กับนะกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเออเขาก็ทำเริ่มตั้งแต่กอไก่เลยนะหนึ่งขอให้เคมบริดจ์มาเขียนหลักสูตรตั้งแต่มหาวิทยาลัยลงต่ำลงมาถึงโรงเรียนประถมเลยข้อที่หนึ่งหลักสูตรข้อที่สอง training the trainer คือวิทยาลัยครูของที่สิงคโปร์มีก็เอาเคมบริดจ์มาตั้งหลักสูตรฝึกสอนนะครูที่จะมาผลิตลูกศิษย์นะฮะอันที่สามนี่ให้ทางเคมบริดจ์เนี่ยนะทำอย่างที่ว่าเนี่ยปรับปรุงอะไรต่ออะไรไปยังไม่พอแล้วยังให้เคมบริดจ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาปรับปรุงทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาของสิงคโปร์มาถึงทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรในช่วง40ปีที่ผ่านมามีคนเขาเรียกคนสิงคโปร์ว่ากล้วยหอมกล้วยหอมเออผมก็ตกใจนะเออไอ้นี่เดี๋ยวต้องชกกันแน่นอนเลยหรือไปเรียกคนสิงคโปร์เขากล้วยหอมไอ้นี่มันดูถูกกันหรือมึงมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเออปรากฏว่าเขาอธิบายอย่างนี้ไอ้กล้วยหอมเนี่ยคือผิวมันสีเหลืองใช่ไหมใช่อันนี้เขาบอกว่าไอ้นี่คนเอเชียคนเอเชียเนื้อสีขาวเออบอกว่าแกะออกมาเนี่ยข้างในมันสีขาวเขาบอกข้างในเป็นคนเขาเรียกว่าพวกสีขาวไงพวกยุโรปเขาถามว่าไอ้อันนี้หมายความว่ายังไงเขาบอกคนเอเชียที่ได้รับการศึกษาและมีความรู้ความสามารถเหมือนคนยุโรปโอ้โหไปนู่นเลยเพียงแค่เอามหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยนะแล้วใช้ระบบ G2G เออมาช่วยเหลือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เมื่อก่อนก็เป็นเมืองนะเมืองขึ้นเมืองหนึ่งก็ตรงนี้ถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และนันยาง นะก็อันแรกเลยตอนนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียอันดับสองมหาวิทยาลัยนันยางตอนนี้เขาก็ไปเรตติ้งดูว่าเอ๊ะในโลกล่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยสิงคโปร์เนี่ยน่าจะเป็นยังไง บอกว่าอันดับที่11เป็นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นันหยางเนี่ยนันหยางเนี่ยก็อันดับที่12ในระยะเวลาแค่40กว่าปีเขานะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ที่จริงเขาไปหาอาจารย์ใหญ่ที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเป็นเพราะเคมบริดจ์ตอนนี้เนี่ยอายุ800กว่าปีแล้วนะจอห์นฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นมิชชันนารีก็จบจากที่เคมบริดจ์แล้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่ก็เป็นลูกของ
Cambridge อายุ200กว่าปีอืมฉะนั้นวันนี้ลีกวนยูนี่มีวิสัยทัศน์อืมว่าเปลี่ยนคนสิงคโปร์เปลี่ยนเศรษฐกิจสิงคโปร์เปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นอยากจะทำภายใน40กว่าปีเท่านั้นเองก็คือเรื่องการศึกษาแต่ก็จะต้องหาคนที่เป็น professional เห็นไหมมาร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงสิงคโปร์เรื่องที่สองผมเนี่ยโตอยู่ในไต้หวันนะคุณสุริชัยผมก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมก็โอ้โหไปไต้หวันนะผมก็มีความรู้สึกนะโอ้โหอึดอัดมากนะทำไมล่ะเด็กไต้หวันมันเรียนแบบโอ้โหผมจะพูดว่าเมื่อก่อนมันเรียนแบบล้างผลาญอ่ะมันเรียนยังไงล้างผลาญ วันทั้งวันเนี่ยมันหน้าตาซื่อบื้อดูหนังสือแบบหน้าตาผมดูมันแล้วเฮ้ยทำไมไอ้เพื่อนๆอยู่ในห้องนะเฮ้ยหรือใส่แว่นหนาเปิดเลยนะแล้วหรือก็ตัวขาวนะอย่างกับสีของหนอนเลยอ่ะเมื่อก่อนนะที่เราว่าอย่างนั้นคือพวกนี้ไม่โดนแดดไงวันทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนถึงกลางวันเนี่ยจะอ่านแต่หนังสือแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีเชิดหน้าชูตาพ่อแม่ตอนเวลาสอบเนี่ยสอบแข่งเข้ามหาวิทยาลัยนะคุณชัยครับผมเห็นนะเด็กคนหนึ่งไปสอบนะตอนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทั้งครอบครัวเลยนะบางครอบครัวเนี่ยห้าหกคนถึงสิบคนนะแห่ไปนะโอ้โหเหมือนกับอะไรเรียกว่าไปให้น้ำมวยอ่ะนักมวยอ่ะสอบออกมาเสร็จปั๊บนะโอ้โหเอาพัดนะพัดมาพัดเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเอาอาหารโดบมาโดบโอ้โหทุกคนเนี่ยแหมเรียกว่าเหมือนเข้าที่มุมของนักมวยเนี่ยมีการให้น้ำแบบอย่างนั้นผมเห็นเลยผมเลยถึงบอกโอ้โหคนไต้หวันเนี่ยให้ความสำคัญนะในการศึกษาเนี่ยมากเหลือเกินฉะนั้นบ้านใดครอบครัวใดนะลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อแล้วสอบคณะดีๆด้วยโอ้โหก็ฉลองกันโอ้ฉลองกันแบบสุดๆเลยอันนั้นก็เป็นการที่เขาเรียกว่าส่งเสริมสนับสนุนประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหถ้าลูกๆสอบได้อย่างนั้นเนี่ยเขาจะฉลองกันแบบที่ไต้หวันไหมฉลองโอ้ยเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ฉลองกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะนี่แหละครับแล้ววันนี้เราไปดูสิว่าไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะจีนหรือแม้กระทั่งเวียดนาม เขาจะใจจดใจจ่อเรื่องลูกเขาเรียนอะไรสอบได้มหาวิทยาลัยไอ้ตรงนี้เรื่องการสนับสนุนตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญอันนั้นเรื่องนึง อีกเรื่องนึงยกตัวอย่างอย่างกับตอนนี้ประธานาธิบดีสีสามใช่ไหมสีสามบอกว่าเน้นเรื่องอะไรเอ่ยการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมใหม่อะไรทุกอย่างเรียกว่าเขาจะต้องเอาให้แซงหน้ายุโรปการที่จะแซงหน้ายุโรปเนี่ยมันก็จะต้องมาเอาคนของเขาเนี่ยให้มีความสามารถการที่จะเอาคนของเขาให้มีความสามารถไปถึงระดับที่จะแข่งกับฝรั่งที่มีมหาวิทยาลัยอังกฤษนี่มีมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยอายุเป็นพันปีนะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ประธานาธิบดีสีเนี่ยให้งบประมาณให้เป้าหมายให้การสนับสนุนฉะนั้นตรงนี้คนจีนเด็กจีนก็ต้องเรียนเก่งผมเคยไปบังกะลอนะตอนนั้นบังกะลอยังไม่ได้มีอะไรเพิ่งเริ่มตั้ง20ปีที่แล้วครับตอนนั้นแอร์นะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาบินที่บังกะลอมันทำให้คนเนี่ยสนใจไปที่บังกะลอคราวนี้บังกะลอมีจุดเด่นอยู่ก็คือเรื่องการศึกษามี Tata Institutesผมไปเดินเข้าไปนี่ใน Tata Institute ไปดูมิสเตอร์ Tata เขามีบรอนซ์ตั้งอยู่นะรูปของมิสเตอร์ Tata เขาเป็นสถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงมากไปตั้งที่บังกะโลเอ๊ะทำไมไปตั้งบ้านนอก
บังกะลอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีมากเออไปที่อากาศเย็นสบายเลยฉะนั้นสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เห็นว่ามีสถาบันนี้เขาก็บินเสร็จตอนนั้นจูล่งก็ไปตั้งเป็นนิคมนะไซแอนพาร์คขึ้นมาแล้วก็ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นการพัฒนานะฮะซอฟต์แวร์ขึ้นมาที่นั่นผมไปตอนนั้นโซนี่เพิ่งไปเริ่มตั้งนะสถาบันแล้วก็ศูนย์นะทำ R&D ที่ตรงนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วทำไมเขาถึงไปที่อินเดียเพราะว่าทรัพยากรเรื่องของคนครในับอินเดียเนี่ยมีเยอะมากและที่สำคัญคนอินเดียเนี่ยคนเก่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเก่งเขาเรียนอะไรเอ่ยวิศวะฟิสิกส์ฟิสิกส์ฟิสิกส์วิศวะเห็นไหมฮะแล้วก็วิทยาศาสตร์วันนี้คนที่เรียนเก่งพวกนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะไปต่อยอดแล้วไปอเมริกาเนี่ยนะอยู่ในซิลิคอนวาเลย์โอ้โหเด็กรุ่นหนุ่มๆสาวๆจากอินเดียทั้งนั้นเลยฉะนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับที่เรามาดูเนี่ยวันเนี้ยว่าการที่เรามีลูกหลานเรียนเก่งมีลูกหลานเรียนในคณะที่ไปต่อยอดได้คุณวิชัยเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยทำให้อินเดียผงาดขึ้นมาในแง่ของเรื่องของเทคโนโลยีใช่จีนล่ะจีนก็เช่นเดียวกันจีนก็ผงาดขึ้นมาทางด้านเทคโนโลยีทำไมประธานาธิบดีสีกล้าฟันธงโอ้ภายในปี2035อ้วจะต้องเป็น number one ทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะอะไรเอ่ยเพราะเรื่องบุคลากรเพราะเรื่องการศึกษาแล้วประเทศไทยเราล่ะคุณทุติชัยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อวันนี้จะมีทางนายกของอังกฤษรองประธานาธิบดีอเมริกาผู้ว่าลอนดอนCEO ของบริษัท Google นะPepsi สารพัดบริษัทใหญ่ๆพวกนี้กลายเป็นคนอินเดียหมดเลยเห็นไหมเพราะการศึกษาเพราะความมุ่งมั่นความอดทนของเด็กนักเรียนอินเดียฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ต้องการคนเก่งใช่ไหมคนไหนที่ส่งเรซูเม่ป้อชีวประวัติขึ้นมาให้ก็ดูแล้วคนนี้เอ้ยเรียนอะไรมหาวิทยาลัยอะไรแล้วมีความสามารถมีประสบการณ์อะไรเขาก็เอามาสัมภาษณ์แล้วพวกนี้เนี่ยตอนนี้มีสุภาพสตรีอินเดียหลายคนนะใช่ไหมฮะที่เก่งๆเป็นแบบนี้เราล่ะเรามีชื่อเป็นอินเดียนะชื่อเราเป็นภาษีบาลีสันสกฤตใช่ไหมเอาชื่ออินเดียก่อนเอ้าเราก็อย่างน้อยๆมีเชื้อแล้วแหละใช่ไหม อันที่สองเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหม้อสลัดผสมสารพัดอย่าง melting pot melting pot เราเนี่ยผสมเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในนี้เนี่ยเราเหมือนกับตลาดของทางด้านของอเมริกานะผสมกันแต่ไม่ได้เยอะขนาดอย่างนั้นวันนี้เราจะทำยังไงเอ่ยที่เราจะเป็นแบบสิงคโปร์เป็นแบบไต้หวันนะเป็นแบบญี่ปุ่นเกาหลีสู่การผลิตบุคลากรนะที่เก่งๆแล้วไปสู่ระดับโลกได้คุณวิชัยคิดว่าเอ๊ะประเทศไทยของเราเนี่ยเราควรจะทำอะไรยังไงบ้างไหมเราต้องปฏิรูปการศึกษาเลยครับอย่างรุนแรงด้วยมีตั้งกรรมการมากี่ชุดแล้วก็ไม่รู้ก็มีแต่ข้อเสนออยู่บนกระดาษแล้วมันก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ไม่มีการคิดเปลี่ยนแปลงระบบราชการก็ยังเป็นใหญ่กระทรวงศึกษาถึงแม้จะมีงบประมาณสูงก็งบประมาณส่วนใหญ่ไปใช้กับเรื่องวัสดุก่อสร้างแต่ไม่ได้เอามาพัฒนาคนตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาของเราในคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองและแหละก็เป็นเกรดต่ำๆตำแหน่งอื่นไม่มีใครเอาแล้วก็มาบอกเนี่ยเอาไปศึกษาไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษานโยบายการศึกษานี่สำคัญมากอยู่อันดับต้นๆเลยครับเพราะว่าถ้าคุณพรรคคุณนโยบายการศึกษาใช้ไม่ได้ประชาชนเขาไม่เลือกคุณเพราะว่าอนาคตมันอยู่ที่การศึกษาเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการรู้ว่าแต่ละพรรคการเมืองมีนโยบายการศึกษาอย่างไร
แล้วก็พูดคำว่าปฏิรูปการศึกษานั่นแหละมันก็เป็นวาทกรรมแต่ในทางปฏิบัติมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ในประเทศไม่ต้องพูดถึงจีนอินเดียที่เราพูดนะครับอเมมริกาเราพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะมองไปรอบๆสิเราจะเห็นเลยว่าเขามีวิวัฒนาการประเทศเล็กๆอย่างฟินแลนด์ประเทศเล็ใชก่ๆอย่างดีมากที่เขาเป็นแม่แบบเลยเนี่ยว่าเขาพัฒนายังไงประชากรเขาก็ไม่กี่ล้านคนสิงคโปร์ก็ไม่กี่ล้านคนเขาพัฒนาอย่างไรมาเลเซียประชากรก็น้อยกว่าเราเวียดนามประชากรอาจจะมากกว่าเราแต่ทำไมภายใน10กว่าปีที่ผ่านมาเขาสร้างเจเนอเรชันใหม่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาพูดภาษาแต่ก่อนเขาจะเรียนภาษารัสเซียใช่ไหมฝรั่งเศสใช่ไหมแต่รุ่นนี้เขาเรียนภาษาอังกฤษนะเราไปเที่ยวเวียดนามเจอเด็กที่มาเสิร์ฟเรานี่นั่งบนโต๊ะแล้วก็เดินเข้ามาเสิร์ฟเสร็จมาถามเราเป็นภาษาอังกฤษสั่งอะไรไม่อะไรก็จะชวนเขาคุยบอกให้เรียนที่ไหนเนี่ยภาษาอังกฤษนี้เลยบอกยังเรียนหนังสืออยู่ครับอยู่ปีหนึ่งตอนนี้มาเป็นเทิร์นมาฝึกแล้วภาษาอังกฤษอยู่เป็นยังไงก็พูดไปเรื่อยๆครับมีเจอกันก็พูดแล้วผมก็บอกถ้าเป็นเด็กปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเมืองไทยไม่มีใครกล้าพูดกล้าพูดอย่างนี้กลัวผิดบ้างอายบ้างเขินบ้างกลัวเพื่อนล้อบ้างทั้งหมดมันเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อการแข่งขันทุกประการเลยครับคุณวิกรมต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยมีใครไม่รู้บ้างในประเทศไทยก็รู้กันหมดนะแต่มีคนพูดเยอะคือใช่ไหมคุณวิชัยหรือท่านเดี๋ยวแฟนรายการมาพูดถึงตรงนี้หน่อยว่าเห็นด้วยไหมว่าประเทศไทยนี่มีคนรู้เยอะเลยนะรู้สิ่งที่เราพูดเนี่ยรู้ว่าไอ้นั่นอะไรอย่างนั้นรู้แล้วคนก็พูดกันเยอะเลยแต่ทำไมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เห็นไหมฮะเพราะเราไปทำในลักษณะของผิดใช่ไหมครับถ้าทำถูกเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้อย่างง่ายๆเมื่อกี้เราบอกว่าลีกวนยูเนี่ยนะเชิญเคมบริดจ์นะมาจอยกับกระทรวงศึกษาถ้าคุณสุชัยคิดว่าเราเชิญเคมบริดจ์มาล่ะฮาร์วาร์ดมาล่ะเราไปหามหาวิทยาลัยท็อป10ของโลกที่เก่งทางด้านการศึกษานะสมมตินะแล้วก๊อปลีกวนยูเลยเอามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมาทำไมเอ่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์จอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาอันนี้ผมถามว่าหลักสูตรวิธีการนะจะดีกว่าปัจจุบันไหมถ้าเกิดเห็นด้วยกฎหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยกฎสองว่าถ้าเกิดวิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพนะฮะนักเรียนไทยในระยะยาวหรือไม่เห็นด้วยไหมกับหลักการอันนี้เอาแบบสิงคโปร์ถ้าเกิดในโลกนี้นะบอกว่าอาจจะมีมหาลัยฮาร์วาร์ดเก่งทางด้านการศึกษาเราก็ไปเชิญฮาร์วาร์ดมาจอยเวนเจอร์เป็นในลักษณะ G2G กับกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาก็มาทำไมเอ่ยนะมาปรับมาเปลี่ยนหลักสูตรวันนี้คุณชัยเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเนี่ยเราปฏิรูปศึกษาปฏิรูปอะไรต่ออะไรเยอะแยะไม่รู้ตั้งขีดในรัฐมนตรีคนใหม่มาก็จะมาปรับนะจะมาใช้ระบบใหม่แต่ไม่ต่อเนื่องเห็นไหมครับอันที่สองเนี่ยในการที่ทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะของทางด้านมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยในนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรเรื่องผลประโยชน์เรื่องหนังสือนะหนังสือเนี่ยขายเข้าสู่กระทรวงขายเข้าสู่อะไรมีผลประโยชน์ทั้งสิ้นหนังสือดีๆถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีทางไปเห็นไหมฮะผมเนี่ยนะคิดว่าวันหนึ่งเมื่อ15ปีที่แล้วคุณวิชัยมันมีรายงานออกมาชิ้นหนึ่งนะทำโดยยูนิโดเขาบอกว่าระดับการศึกษาของไทยกับเวียดนามเนี่ยพอๆกันเมื่อ15ปีที่แล้วผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเวียดนามมันไปอยู่ในสงครามมาตลอดเลยเด็กเวียดนามเนี่ยนะสถานที่การเรียนห้องเรียนอุปกรณ์การสอนอะไรก็แล้วแต่ไปสู้เด็กไทยไม่มีทางผมค้านผมไม่เห็นด้วยผมบอกเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กเวียดนามเนี่ยจะมีระดับเท่ากันแต่ตอนหลังที่ผมไปสัมผัสเวียดนามมาแล้วเนี่ย
ผมรู้สึกเลยว่าเด็กเวียดนามเขามีความตั้งใจเห็นไหมแล้วเขาเรียนเนี่ยจริงใจเอางี้คุณวิชัยเวลานั่งรถอยู่ในเวียดนามแล้วก็เห็นสองข้างทางนะจะมีแม่ค้าใช่ไหมหรือมีเด็กๆอ่ะที่เขานั่งขายของอ่ะคุณวิชัยจะเห็นในอดีตเนี่ยตอนนั้นมือถือยังไม่มีคุณวิชัยเคยสังเกตไหมว่าแม่ค้าเด็กขายของเขาจะเอาหนังสือมาอ่านกันเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ถ้าเกิดมาเดินอยู่ในประเทศไทยมานั่งรถอยู่ในประเทศไทยจะเห็นเด็กแม่ค้าหรือใครจะเอาหนังสือมาอ่านนี่จะน้อยมากน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกันตรงนั้นฉะนั้นก็เป็นการยอมรับนะว่าเออเราก็เห็นอย่างนั้นแหละมันมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะคุณวิชัยครับผมเนี่ยทำเรื่องนี้กับครอบครัวสนุกสนุกแฟนคลับเผื่ออาจจะคิดว่าเป็นประโยชน์ผมเนี่ยนะบอกกับน้องๆเริ่มตั้งแต่น้องๆผมเลยนะบอกว่าผมไม่มีนโยบายส่งน้องๆไปเรียนต่างประเทศนะผมบอกว่าการที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมายความว่าเราจบจากมหาวิทยาลัยที่ดีๆในเมืองไทยแล้วผมก็เลยให้น้องๆเนี่ยบอกว่าเอ้ยหรือจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีคณะดีๆแล้วต้องเรียนให้ได้คะแนนดีฉะนั้นไม่มีใครเลยนะที่ไปเรียนต่างประเทศอะน้องๆไม่มีแต่เขาเนี่ยถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยก็จะให้เขาไปเรียนต่างประเทศพอเขาโตแล้วฉะนั้นเขาจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีอันนั้นข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเวลาเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วผมเนี่ยให้ ATM เขานะสมัยก่อนใบหนึ่งแบงก์กรุงเทพสาขาประตูน้ำเนี่ยผู้จัดการชื่อคุณจำลองผมก็ขอให้คุณจำลองเนี่ยเอ้ยออกไอ้ ATM ให้น้องๆได้ไปคนละ50,000 แล้วผมก็แจกคนละใบคนละใบนะคุณใหญ่แล้วพวกลือออกจากบ้านเมื่อไหร่นะลือติด ATM ไปตั้งกับค่ารถเมย์นะไปถึงทุกอย่างเลยค่าอาหารค่าเราเรียนค่าเสื้อผ้าทุกอย่างหรือเอา ATM ไปกดกดหมดไม่เป็นไรมาเอามาบอกเติมวงเงินให้ริชัยเชื่อไหมครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องเรียนด้วยเงินกู้เออแล้วดอกเบี้ยนะที่มันบวกขึ้นไปเนี่ยเป็นดอกเบี้ย OD นะปรากฏว่าบางคนเนี่ยก็ติดหนี้อยู่ประมาณสัก 4-5 แสน 3 แสน แสนหนึ่งก็มีแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปทำงานคืนทุนเขามีความภูมิใจนะว่าเขาจบมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเป็นมหาวิทยาลัยดีๆคณะดีๆแล้วไปคืนคราวนี้ผมก็ให้กำลังใจเขานะว่าใครเรียนเกิน 3.5 ขึ้นไปผมจะให้ทอง1สลึงแล้วถ้าเกิดว่าเทอมนี้ได้ทองไปนะ1สลึงเทอมหน้าปรากฏว่าคะแนนตกต่ำกว่า 3.5ต้องเอาไอ้ทองเส้นเก่าคืนมาก็ปรากฏว่าให้กำลังใจเขาที่เขาไปกู้เงินไงมาถึงหลานมารุ่นหลานก็ทำแบบนี้รุ่นหลานเนี่ยพอปริญญาโทปั๊บเขาก็ตอนนี้ไปเรียนเมืองนอกกันละคราวนี้ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยตอนอายุมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องติดอะไรก็แล้วแต่เรื่อยๆไปเปื่อยเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไงฉะนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ดีแต่เราก็มาปรับมาทำอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมแก้ไขไปผมถามคุณวิชัยหน่อยคุณวิชัยเนี่ยภาษาอังกฤษทำไมดีทำไมคุณวิชัยนี่อ่านภาษาอังกฤษเหมือนภาษาไทยเลยใช่ไหมไม่หรอกก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับสนใจแล้วพ่อแม่ก็พยายามกระตุ้นเราให้สนใจศึกษาแล้วก็เรียนแล้วเรียนไปแล้วมันพอเราอ่านหนังสือได้เยอะเราก็สนุกบอกมันมีนิทานให้อ่านมันมีเรื่องอะไรอ่านก็ในครอบครัวสำคัญครับความสนใจมันมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่พยายามผลักดันเราแล้วคุณพ่อแม่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมาจากปีนังก็รู้บ้าง 2-3 คำแต่รู้ว่าสำหรับอนาคตของลูกเนี่ยเขาต้องรู้ภาษามากกว่าภาษาก็เลยสนใจมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทุนการศึกษาหรือว่า
มีใครช่วยเหลืออะไรเลยนะมันต้องริบรนสู้เองไปหาหนังสืออ่านไปห้องสมุดต่างๆที่อะไรที่ฟรีอะอะไรที่ฟรีเนี่ยเราก็จะไปหาที่นั่นรู้จัก AUAD สิใช่ไหม AUA ครับสมัยก่อน UCIS มี UCIS ห้องสมุดอยู่ตรงพัดพงห้องแอร์เย็นแล้วก็เนี่ยผมจะหลบเข้าไปบ่อยมีหนังสือให้อ่านมีแมกกาซีนให้อ่านเนี่ยเราก็ไปดูสิแล้วก็จริงๆถ้าเราขวนขวายหานะมันมีที่เยอะอย่างของที่สวนลุมเนี่ยก็ยังมีห้องสมุดของกทม.นะผมก็จะแอบไปอ่านภาษาไทยแล้วไปที่ British Council ของอังกฤษ AUA แล้วก็ของUCIS ก็เรียก UCIS ตอนนั้นนะ UCIS แล้วก็จะไปฉะนั้นถ้าเราขวนขวายก็จะไม่ต้องใช้ตังอะไรมากมายขอให้สนใจติดตามเท่านั้นเองคราวนี้ถ้าเรามาดูประเทศไทยของเราเนี่ยองค์กรของภาครัฐที่จะเข้ามาทำห้องสมุดเหมือนอย่างกับที่ต่างชาติเข้ามาทำให้กับเราเนี่ยอันนี้เราจะมีไม่ค่อยเยอะถูกต้องไหมใช่ไม่มีน้อยนี่เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็มีเฉพาะที่ในเมืองหลวงแล้วเด็กต่างจังหวัดอะไรอย่างกับผมเนี่ยเป็นคนบ้านนอกอ่ะมาเมืองกาญนี่ไม่มีเลยไอ้เรียกว่าที่ตำบลผมนะห้องสมุดสมุดอะไรไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นผมเนี่ยก็เลยแจกหนังสือนะของผมเนี่ยไปห้องสมุดในประเทศไทยนะเออโอ้โหเยอะแยะมากเลยผมนี่แจกหนังสือผมไปห้องสมุดในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยก็มีอย่างน้อยที่สุด 4-5 แสนเล่มนะนะฮะก็นี่แหละครับผมก็คุณหญิงแม้นมาศเนี่ยนะตอนนั้นน่ะคุณหญิงแม้นมาศก็เป็นนายกสมาคมนะฮะห้องสมุดเนี่ยก็แจกผ่านคุณหญิงแม้นมาศตอนนี้อายุไม่ต้อง95แล้วหรือนะฮะก็เนี่ยผมก็คิดว่าเราสามารถทำอะไรได้เนี่ยก็ทำคนละไม้คนละมือโดยเฉพาะถ้าเรารู้เรื่องของการพัฒนาประเทศใช่ไหมเราก็จะได้มีคนเก่งๆที่ออกไปนะฮะเป็นแบบอินเดียเป็นแบบจีนใช่ไหมหรือเป็นแบบหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยสามารถที่จะไปทำไมเป็นผู้นำโลกได้เมื่อไหร่เราจะมีหนึ่งไม่ว่ารางวัลโนเบลนะหรือผู้นำโลกอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่แบบเนี้ยเป็นคนไทยมั่งล่ะเป็นคนที่จะไปพังงาดขึ้นไปอยู่ในโลกตะวันตกเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นลิงก์ที่น่าประทับใจมากนะว่าคนอินเดียกลายเป็นผู้นำอเมริกันเป็นผู้นำของอังกฤษต่อไปอาจจะเป็นผู้นำของฝรั่งเศสหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเราอาจจะมีนะ คนไทยนะชื่อไทยๆแบบสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ย ไปเป็นผู้นำบ้างหวังว่าคนอินเดียคนจีนที่ไปพังอาจในโลกตะวันตกจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยของเราว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมที่ให้ข้อคิดแนวคิดถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์